ามมิติใหม่ของการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐค่ะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะคะเข้าหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานในการผลิตรายการรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์นโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงานค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าพบพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเพื่อหารือกรอบการทำงานร่วมกันในการผลิตรายการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยรักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอรูปแบบรายการ2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือรายการเกมโชว์ที่จะให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมเปิดให้แรงงานที่ขึ้นทะเบียนจัดหางานเข้ามาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะแล้วก็รับเข้าทำงานด้วยค่ะประเภทที่2ก็คือสารคดีนำเสนอเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแรงงานถูกกฎหมายที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานในประเทศไทยซึ่งจะผลิตรายการเป็นภาษาไทยแล้วก็รายการภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วไปรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยไปฟังเสียงพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะมีการประกวดในลักษณะของฝีมือแรงงานแล้วก็ดูว่าบริษัทไหนเขาต้องการฝีมือแรงงานแบบไหนก็มีการแข่งขันกันเป็นรอบจนกระทั่งได้ผลสุดท้ายประการที่สองเรื่องของแรงงานเราจะทำเป็นแบบคล้ายๆเหมือนดราม่า ก็คืออยากให้แรงงานทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองกับคนทางบ้านกับประชาชนว่าถ้าเขาเข้าอยู่ในระบบเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตยังไงมันจะดูเป็นดราม่านิดหน่อยทั้งหลายเหล่านี้จำเป็นต้องทำวิธีนี้เพราะว่าเราจะทำให้เนื้อหาของการพัฒนาฝีมือแรงงานกฎระเบียบกติกาของการดึงแรงงานเข้าระบบเนี่ยมันน่าดูถ้าบอกแต่สาระสำคัญน่าติดตามทีเดียวนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเห็นชอบแนวคิดที่ทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอโดยเชื่อมั่นนะคะในการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยบูรณาการร่วมกันทำงานในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาแล้วในการประชาสัมพันธ์งานช่วยเหลือผู้พิการรวมไปถึงการสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับประชาชนค่ะ